นี่แหละหนังกอซิล่าที่เฮี้ย <Hey, here. S 1> ดูดีเขาเหมือนเอาสเกลความสูญเสียอันใหญ่โตมาเล่าผ่านตัวละคร3ตัวครอบครัวหนึ่งกอซิล่าเวลายิงไปตรงไหนะตรงนั้นมันจะระเบิดเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ตามไอ้สัตว์จังหวะกอซิล่า Godzilla ออกทุกครั้งเท่ Take. โคตรครึ่งเรื่องหลังนี่โอ้โหแม่งสนุกอย่างกับหนังบล็อกบัสเตอร์เลยโ,โ,โคตรดี ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กดซับสไคร e ให้หนอนหนังแล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะก็ร์ซิล่า minus one สมชื่อมาแบบไม่นัดวันวันนี้มีคนเล่นมุกนี้ทั้งวันเลยเยี่ยมุกแบบมุกเล่นคำอะ m ไม่นัดวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อ่ะประเด็นที่เซอร์ไพรส์ก็คือ m ของทางฝั่งญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้เรารู้กันแล้วเนาะว่าถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นก็เข้าไปที่พรามคุณจะสามารถดูได้ที่นั่นแต่บ้านเราอะ่ะมันจะสามารถดูได้ในเน็ตฟลิกแล้วมาแบบเซิร์ชไม่เจอมีใครเป็นบ้างเซิร์ชไม่เจอไมนวันเข้าเน็ต l i ิกครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดันโปรโมทอะไรมากมายด้วยเข้า Netflix แล้วคุณอาจจะต้องเซิร์ชหน่อย หาพิมพ์เขาว่า minus one ก็ได้ผมว่ามันขึ้นเลยนะครับไม่แน่ว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้ไปอ่ะเขาอาจจะดันแล้วก็ได้ให้มันขึ้นฟีดขึ้นหน้าแนะนำอะไร่าเงี้ยเขาอาจจะดันแล้วก็ได้นะเพราะกระแสมมาแรงมากและมีภาคไทยด้วยเพราะฉะนั้นรีวิวสั้นๆสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ซิล่า minus one นะผมจะบอกว่าก็ซิล่า minus one เนี่ยคือโพสิชันที่เออเทียนี้แหละ นี่แหละหนังก็ซิล่าสำหรับผมนะที่ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงก็ซิล่าอะไรขนาดนั้นเราก็ดูชอบดูติดตามดูนี่คือไคจูอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากซึ่งปกติในอดีตเนี่ยก็ซิล่ามันจะอยู่ในโพสิชันที่ถ้าใครอินกับมันอะ่ะคุณจะชอบแล้วคลั่งใครแบบอูโหูม่เป็นแฟนตัวยงแบบคลั่งไปเลยอะ่ะชอบแบบคลั่งไปเลยอะ่ะคนใกล้ตัวผมที่ผมรู้จักนะถ้าใครชอบก็ซิล่าก็คือจะแบบชอบแบบ ชอบข้างใครกับคนอีกกลุ่มนึงก็คือดูแล้วหลับไอ้พวกนั้นก็คือจะแบบไอ้เฮียทำมากสุดก็คือรอดูคลิปอ่านประวัติน่ะ <c> เ <oughs> ข้าใจป่ะเออไม่ได้ตามไม่ได้อะไรชินก็ซีล่าก็ไม่อินหลับก็ซีล่าภาาเกา่าๆก่อนๆก็มีก็หลับอย่าว่าแต่ฝั่งของญี่ปุ่นเลยฝั่งของฝรั่งอ่ะไอ้ก็ซีล่า VS คองหรืออะไรก็ตามของฝรั่งก็ทําแบบใช่ป่ะมันก็ทําแบบหนังขายอ่ะ เน้นซีนแอคชั่นก็ซิล่าไล่ตบกันฟัดกันคนที่ชอบดูก็ซิล่ามันเลยเหมือนแบ่งเป็นสองฝั่งตรงกลางไม่มีก็ซิล่าไม่เคยมีตรงกลางแต่พอคราวนี้ก็ซิล่า minus one สำหรับผมเฮ้ยเฮียดูดีสำหรับผม minus one คือโพสิชั o นตรงกลางพอดีเลยผมเชื่ออย่างนี้ว่าก็ซิล่า minus one ่ะมันจะได้ใจคนที่ทั้งชอบ และไม่ชอบก็ซิล่าเว้ยเพราะว่าคนที่ไม่ชอบก็ซิล่าเนี่ยบางทีเขาไม่ชอบในจังหวะเล่าบางคนผมเข้าใจก็ซิล่าจริงๆแม่ง,งโคตรยาขมเลยหนังแม่งเอื่อยมากก็ซิล่าบางภาคเนี่ยม่นเอื่อยสัตว์อันนี้ไม่นับของฝรั่งนะของฝรั่งก็เน้นบิวอัพเอนเตอร์เทนไปหมายถึงของญี่ปุ่นอะทางฝั่งญี่ปุ่นอะชอบเล่าก็ซิล่าเอื่อยมากแล้วเน้นการเมืองเถียง กันก็ซิล่าด้วยความที่ถูกสร้างเป็นภัยพิบัติใช่ไหมมันก็จะมีการแบบเล่นเรื่องการเมืองเรื่องมนุษย์ต้องเอาตัวรอดต้องรับมือกับภัยพิบัติไคจูตัวนี้นะครับที่จะต้องมาผานเมืองถล่มเมืองอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาดูแล้วหลับส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ชอบหนังไงแต่ชอบตัวก็ซิล่าก็จะไปดูประวงประวัติผมมองว่า minus one เนี่ยจะวาดคนดูทั้งฝั่งที่ไม่ชอบตัวหนัง แต่ชอบก็ซิล่ากับฝั่งที่โอ้โหข้างใครก็ซิล่าเอามาไว้รวมกันในหนังเรื่องเดียวได้เพราะ minus one สำหรับผมคือเขาเล่าให้ดูง่ายมากปกติแล้วก็ซิล่ามันจะเป็นตัวแทนของภัยพิบัติถูกไหมครับนิวเคลียร์เอ้ยอะไรเอ้ยก็ญี่ปุ่นโดนลงระเบิดนิวเคลียร์ต่มก็ซิล่าก็เป็นเหมือนตัวแทนของความเสียหายของระเบิดนิวเคลียร์ถูกไหมครับภาคนี้ก็ซีล่าก็ยังคงเป็นโพสิชันนั้นแต่เขา โฟกัสโพสิชันของมนุษย์นะครับให้มันเหลือเพียงเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของชิกิชิมะทหารผ่านศึกคนหนึ่งนะครับที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณแม่ลูกหนึ่งที่ชื่อว่าโนริกกะกับอากิกกะเป็นเหมือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากระเบิดนิวเคลียร์เขาเหมือนเอา สเกลความสูญเสียอันใหญ่โตมาเล่าผ่านตัวละคร3ตัวครอบครัวหนึ่งทั้งทหารที่ผ่านศึกมาแล้วมีบาดแผลในใจครอบครัว2คนนี้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องต่างๆนานาจากสงครามจากนิวเคลียร์แล้วไม่พอสมชื่อ minus 1ก็คือในเรื่องมันก็จะมีเรื่องระเบิดนิวเคลียร์เรื่องสงครามเรื่องอะไรใช่ป่ะแล้วญี่ปุ่นยังโดนกอซิซาถล่มเพิ่มอีกมันก็แบบเหมือนตอกย้ำความสูญเสีย ใช่ไหมบวกกับในเรื่องเขาใช้วิธีการบิอ up เป็นหนังก็ซิล่าที่มีบิอ up จังหวะก็ซิล่าออกทุกครั้งเท่โคตรชินก็ซิล่ามันก็อีกโพสิชันหนึ่งเลยนะชินก็ซิล่ากับก็ซิล่า minus one เทียบกันยากหน่อยวะ่ะคือชินก็ซิล่ามันเล่าโพสิชันที่ผมรู้สึกว่าสถานการณ์มันเออก็เลิกกว่านี้เออมันใหญ่กว่านี้มันดูใหญ่โตกว่านี้ก็ซิล่า minus one เนี่ยมันเหมือนเป็น สเกลความเสียหายมันประมาณกันแหละครับมันพอกันแหละครับแต่ว่ามันถูกย่อให้สถานการณ์ที่ตัวหนังมันโฟกัสอะมันไซมีนิมากขึ้นมันกระชับมากขึ้นเอาง่ายๆผมเลยรู้สึกว่าส่วนตัวผมนะผมค่อนมาทางชอบไมนัสวันมากกว่าชินตอนชินก็ซลล่าสำหรับผมมีจังหวะบิวอัพน้อยมากนีครับแต่ไมนัสวันนี่บิวอเยอะขึ้นโดยที่พุ่มกับทาคชิยามาชิกิเนี่ยเขาก็ ให้มันเป็นเหมือนมิชชั่นนะเหมือนเปอนมิชชั่นที่มนุษย์ต้องทําในการรับมือกับกอซีล่าผมพูดแค่นี้แล้วกันในการรับมือกับอซ i ล่าซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมากครึ่งเรื่องหลังนี่โอ้โหแม่งสนุกอย่างก,กับหนังบล็อกบัสเตอร์เลยมันแบบนั้นเลยเว้ย มันดูง่ายมันสนุกพอิชั่นความเสียหายผลกระทบมนุษย์ก็โฟกัสเพียงครอบครัวนี้เท่านั้นเราได้เห็นมิตรภาพความสูญเสียความเสียใจผลกระทบที่ได้รับทางฝั่งมนุษย์คุณอยากเห็นซีนแอคชั่นของก็ซิล่าคุณก็ได้เห็นคุณอยากเห็นซีนที่มนุษย์กับก็ซิล่าแม่งฟัดกันเจอกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําอย่างไรมนุษย์จะรับมือกับการลุกลานของไคจูตัวนี้ได้อย่างไรคุณก็ได้เห็นอย่างจะ และชัดเจนเต็มอิ่มเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะก็ซีล่าไมนัดวันอยู่ในโพสชั่นที่ผมชอบ คอซิราบ m i n u มันจะมีจังหวะที่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้ความคิปหรือประมวลอะไรเงี้ยผมยังรู้สึกว่าต้องการเวลาอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งในโพสิชันเรื่องความสัมพันธ์ของคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังอีกนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคุณเข้าในฟิกตอนนี้แล้วไปดูได้เลยถ้าหาไม่เจอเซิร์ชหน่อยเซิร์ชหน่อย,นนอยเข้าไปที่เซิร์ชน,นะครับพิมพ์ว่า m i n u มันขึ้นอยู่แล้ว้อีกอย่างคือมีภาคไทยด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าใครกํากับงานภาคไทยเนาะแต่ว่าได้ยินเสียงพี่จูนอยู่ ผมจะบอกว่างานภาคดูดีเซอร์ไพรส์ด้วยว่าโอ้มเน็ตฟิกแม่งแบบเชีย่ยอยู่ดีมาปาดชึบแล้วก็ปล่อยงานแล้วเชีย่ยมีภาคไทยด้วยี่ยเซอร์ไพรส์สักและใครที่ดูมาแล้วต้องการจะคุยกันต่อก็ดูต่อได้เลยครับ ตำแหน่นแรกก่อนตำแหน่นของอ่าครอบครัวหลักของเรื่องนะครับในครอบครัวหลักของเรื่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยทหารผ่านศึกผู้มีบาดแผลในจิตใจก็คือชิกิชิมะตอนต้นเรื่องไอเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องอ่ะไอทหารที่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะส่วนใหญ่เป็นทหารช่างนะครับแล้วก็พระเอกเป็นเหมือนทหารหน่วยเครื่องบินลบอ่ะหน่วยกามิกาเซ่เออพวกแบบ เข้าขึ้นบินปั๊บแล้วบินพีชีพอะไรอย่างนั้นตอนต้นเรื่องพระเอกมันก็มีความหวาดกลัวใช่ไหมมึงเป็นทหารคนเดียวที่ขับเครื่องบินเป็นแล้วใช้ปืนนั่นเป็นใช่ปะมึงก็ไปยิงหน่อยบาดแผลที่เกิดขึ้นคือ,คอมึงไม่ยอมลั่นไกยิงก็ซีล่ามึงไม่ยอมขึ้นบินล่อเพื่อช่วยทุกคนอะไรมึงไม่ยอมทําหน้าที่ของตัวเองทําให้คนทั้งหน่วยต้องตายมันก็กลายเป็นบาดแผลของตัวชิคิชิมะมาตลอดว่าแบบมีเชียกู สมควรที่จะแบบมีชีวิตอยู่ไหมในเรื่องมันก็พูดเลยนะประมาณว่าจริงๆตัวมัน่ะไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นบาดแผลในใจซึ่งอีกสองคนก็จะเป็นตัวโนริโกกับอากิโกโนริโกนี่คือเป็นแม่เลี้ยงนะต้องพูดว่าแม่เลี้ยงของอากิโกเป็นผู้หญิงจากไหนไม่รู้ นะตอนต้นเรื่องมันโดนไล่จับเหมือนเป็นคล้ายๆแบบคนไร้บ้านอะอะไรอย่างนั้นวิ่งหนีเข้ามาเจอกับชิกิชิมะชิกิชิมะก็โอเคโอเค,อเคมาอยู่อยากมาอยู่ก็อยู่ช่วยๆกันพึ่งพาอาศัยกันและกันไปโดยที่ไอ้น้องอะตัวเล็กอากิโกะนะครับก็ไม่ใช่ลูกของนางนะมีคนฝากเอาไว้เหมือนกันอารมณ์เหมือนกับว่าพ่อแม่ของอากิโกะก็ตายไปแล้วแหละโนริโกะนี่ก็เหมือนเป็นแม่บุญธรรมก็รับปากเข้ามาก็ดูแล เนี่ยครับเป็นภาระของเราไปมาอยู่กับชิกิชิมะชิกิชิมะก็เป็นอยู่ในโพสิชันเหมือนเป็นพ่อเลี้ยงเ่เออสามคนนี้ไม่ได้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขกันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันต่างคนต่างมาเด็กอากิโกก็ลูกใครก็ไม่รู้ใช่ไหมโนโริโกก็เป็นใครก็ไม่รู้วิ่งหนีอุ้มเด็กคนนี้มาเข้ามาเจอกับชิกิชิมะซึ่งสามคนนี้เป็นเหมือนโพสิชันของประชาชนทหารผ่านศึกและเด็กทิศ โตในสภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นโพสิชันของครอบครัวที่เป็นเหมือนตัวแทนของผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยเคียทหารผ่านศึกที่มีบาดแผลหวนคิดถึงเรื่องวันนั้นอยู่ตลอดเวลามันหลอกหลอนภาพมันติดตาหลอกหลอนอยู่ว่าเป็นบาดแผลในใจโนริโกะก็ใช้ชีวิตมาอย่างยากลําบากโพสิชันของครอบครัวเนี่ยมันเป็นโพสิชนันที่ผมมองว่าแม่งครบเลยกับอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าแม่งได้ ใจแฟนก็ซิล่าแน่ๆก็คือฉากตอนหลังเขาต้องการจะจมก็ซิล่าคือมันจะมีคล้ายๆกับด็อกเตอร์คนหนึ่งะนะเขาสร้างวิธีคิดขึ้นมาคุณจะเห็นว่าก็ซิล่าตัวนี้มีฮีลิ่งแฟกเตอร์แบบระดับพระเจ้าอะ่ะเออโดนยิงที่หน้าโดนยิงอะไรเป็นแผลเวอวะก็คือแม่งหายฟลุ๊ปแป๊บเดียวไอ้เชี้ยกลัวฮีลิ่งแฟกเตอร์แม่งยิ่งกว่าพูวอรีนอีกอะ่ะข็าใจว่าพูวอรีนยัง เป็นคนใช่ไหมอันนี้นึกภาพก็ซิล่าตัวสูงเลยแล้วม่นมีฮิลลิแฟกเตอร์ระดับนั้นมันต้องเยอะมากมันต้องมีพลังในการฮิลลิแฟกเตอร์ที่เยอะมากใช่ป่ะก็ซิล่าตัวนี้ก็แทบๆจะเป็นอมตะได้เลยะเอาง่ายๆนะครับแต่อาจจะมีวิธีปราบก็ซิล่าตัวนี้ได้โดยการที่มันก็ออกวิธีคิดขึ้นมาไงว่าเอาก็ซิล่าเนี่ยไปผูกแล้ว ดึงลงใต้น้ำใช่ไหมเพื่อทำให้แรงดันที่เปลี่ยนไปต่อให้เป็นกอสซิล่าเลยพลังธรรมชาติอันนี้ก็สามารถที่จะฆ่ากอสซิล่าได้มันเลยเป็นซีนที่เกิดขึ้นภายหลังโดยการที่เอาไอ้ฟิยอนแท้งนะครับฟิยอนแท้งไอสารตัวเนี้ยมันจะทําให้เกิดฟองอากาศในท้องทะเลแล้วทําให้ตัวกอสซิล่าเนี่ยจมลงนอกจากฟองแล้วเนี่ยตัวฟิยอนแท้งยังเกิดความเย็นด้วยนะ เออ,เอ,อผมไปหาข้อมูลมาไอสารฟิออนแท้งเนี่ยในความเป็นจริงคือมันจะทําให้เกิดอุณภูมิที่เย็นจับด้วยจะสังเกตว่าตอนท้ายอ่ะกอซิล่ามันจะมีแผลคล้ายๆแบบเหมือนน้าแข็งเกาะแต่ในเรือมีโอพัฟโอพัฟรถนม,มเย็น ซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพิมพมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอัพอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นด้านล่างครับสังเกตว่าหลังจากจมไปปับ๊บมันเปาะเลยนะผมชอบจังหวะที่มันเปาะแล้วแบบคือมันกําลังชาร์จอะโดนดึงลงไปแล้วแบบเหมือน <laughs> ผมเคยแบบ เคยแบบเหมือนเขาเรียกแหละดำดำน้ำอะ่ะดำน้ําแล้วพอขึ้นแล้วหูมันเปาะอะตอนนั่งเครื่องบินแรกๆอะ่ะสมัยเด็กๆก็เป็นอาการแบบนี้เหมือนกันแรงดันมันเปลี่ยนแล้วมันเปาะแล้วหูมันอื้ออะไรงเงี้ยคอสซิล่าก็มีเว้ยมีจังหวะเปาะ <c oughs> โดนลากลงไปแล้วแม่งเปาะกำลังชาิเลยบืดบดบๆด,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 ดแล้วเปาะแข็งอะ่ะพอลากขึ้นไปปับ๊บมี รอยน้ําแข็งกัดมีอะไรอย่างนี้มันเป็นผลกระทบจากไอ้ฟิออนแท้งตรงนั้นแล้วอีกอย่างนึงเออกูชอบจังหวะก็ซิล่าก็จิชาร์จพลังอ่ะเฮียโคตรเทตอนชินก็ซิล่าก็เทอันนี้มันก็เทแต่อะถ้าสมมติเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบซีนกอซิล่าปล่อยพลังอ่ะ ผมให้ของชิ้นกอซิล่าดูดูอลังการกว่าแต่จริงๆมันก็แง่แซ่นะ <c oughs> คือกอซิล่าในชิ้นกอซิล่ามันดูแบบมันดูโอพกว่าเนี้มันดู OP กว่าเนี้คือกอซิล่ามายสวันมันดูแบบพลังฮีลิแฟกเตอร์มันค่อนข้างแรงอะแต่มันยังโดนระเบิดได้ไงเอาเครื่องบินใส่ปากป่วงแล้วระเบิดปั๊มแล้วก็แบบกลายเป็นชิ้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจังหวะชาร์จมัน กล้องเขาจะเล่นกับกล้องซูมไปที่คลีบหลังของกอซิล่าใช่ป่ะแล้วมันค่อยๆเพิ่ค่อยๆเป็นเรื่องแสงแล้วชุพอจะยิงปั๊บไอ้แผงที่โผล่ขึ้นไปเนี้ยแม่งมันหดลงเว้ยชแล้วตามไอ้สัตว์แล้วผมชอบชชบหายเลยตอนที่กอซิล่าเวลายิงไปตรงไหนอะตรงนั้นมันจะระเบิดเหมือนระเบิดนิวเคลียมมันคือเขาตรงใจเลยเว้ยให้พลังของมันอะเหมือนเป็นระเบิดนิวเคลีย์ที่ยิง ซ้ำไประเบิดนิวเคลียร์มันโคตรดีแล้วก็ซิล่าในมนัสวัน่ะมันก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกับพอยิงพลังปั๊บควันขึ้นเป็นแผลตรงปากตรงแก้มนี้เป็นแผลเลยนะเออฟันขึ้นจังหวะที่ผมตกใจเอางี้คุณตกใจจังหวะไหนบ้างผมมีจังหวะตกใจหนึ่งจังหวะคือผมอะ่ะชอบก็ซิล่าอย่างที่บอกนะชอบก็ซิล่าแต่ไม่ได้เป็นแฟนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ไม่ได้ดูภาคเก่าครบทุกภาคอะ่ะ ผมก็ไม่ได้ดูครมทุกภาคเพราะฉะนั้นไอโมเมนต์เนี่ยผมเลยไม่รู้ว่าเคยมีมา่อนหรือเปล่าก็คือก็ซิล่าโดนระเบิดหัวขาดไอสัตว์นี่คือภาพที่ผมไม,ไม่เคยเห็นเลยเว้ยไม่แน่ใจว่าภาคเก่าๆในอดีตมันเคยแบบเคยมีอะไรอย่างนี้ไหมนะแต่นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่เห็นก็ซิล่าแม่งโดนระเบิดหัวขาด แล้วแม่งก็หล่นสลายไปเปาะๆๆๆๆผมตกใจไปทุกคนรนะแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวรอคุยในไลไฟ์กันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะชวนคนที่เขาเป็นเซียนก็ซิล่ามาคุยกันประเด็นเนี้ยผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วก็ซิล่าเนี่ยไอ้พลังคืนชีพของมันพลังฟื้นคืนชีพของมันนะมันร <c oughs> ุนแรงขนาดไหนมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่ามันสามารถแบบเหมือนเหลือแค่เศษผิวหนังชิ้นนึงอะ ก็สามารถที่จะบึ๊บบึ๊บบึ๊บเติบโตจากเศษผิวหนังชิ้นนั้นได้เลยไหมก็ซีร่าในไมนัสวัน่ะมันทําได้แบบนั้นเลยเว้ยคือตอนจบของเรื่องมันก็คือแบบจริงๆมันคือเป็นการโยนแหละไอ้จุดจบของไมนัสวันเนี่ยมันเป็นจุดจบที่เหมือนโยนเอาไว้ถ้าจะมีภาคต่อก็ก็มีได้นะ อะไรประมาณนั้นแลน้วมันโยนเอาไว้เปิดเปิดทิ้งๆเอาไว้ว่าแบบเฮียกอซิล่าสุดท้ายแล้วโศกนาฏกรรมพวกนี้ยังอยู่ภัยพิบัติตรงนี้ก็ยังอยู่กอซิล่ายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนจังหวะจบของคนก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยโนริโกะนะโนริโกะจังหวะที่กอซิลายิงถล่มอยู่ในเมืองต้อมแล้วมันเกิดแบบคล้ายๆแบบแรงอัดแบบของระเบิดนิวเคลียมันจะมีแรงอัดที่สะท้อนกลับมาใช่ป่ะแบบเป็นลม คือหนังทั้งเรื่องอะ่ะมันชี้ให้เข้าใจว่าโนริโกะตายไปแล้วเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นซึ่งตอนสุดท้ายเขาก็มา Surprise, เซอร์ไพรส์เฉลยว่าเอยโนริโกะยังไม่ตายนะเออไม่บาดเจ็บสาหัสโดยคําพูดแรกที่ชิกิชิมะกับอากิโกะมาเจอโนริโกะอยู่ในโรงพยาบาลเขาบอกเออสงครามคุณจบไปแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ซิลาตุยแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับว่าอยู่กันอย่างมีความสุขนั่นแหละ แต่สิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ก็คือตัวโนโริโกะมีแผลดำๆที่ท้ายทอยตรงนี้นะครับแล้วมันเต้นดึบดับดึบดับดึบดับผมไปหาข้อมูลไว้เขาบอกว่ามันเป็นแผลที่เรสเฟนต์มาจากคนที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่ได้รับกัมมันตรังสีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีบาดแผลคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่คนที่ได้รับผลกระทบแบบนี้มีบาดแผลคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยถ้ารอดชีวิตมาได้เนี่ยก็จะอยู่ได้อีกไม่นาน เออจะเป็นแบบนี้อยู่ได้อีกไม่นานหลายๆคนที่ดูหนังตอนจบก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันจบแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยใช่ไหมเออจริงๆมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นเว้ยมันเป็นการจบที่เขาแฝงเอาไว้ว่าสุดท้ายโนริโกะก็ตายแหละอืมก็ตายรอดมาได้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะอยู่อย่างมีความสุขนะก็เป็นผู้ประสบภยัยติดเชื้อไปไนะครับเป็นผู้ป่วยกำมันตรังสีไปแล้วก็เนี่ยก็ติดเชื้อไปแล้วอยู่ได้อีกไม่นานหรอกครับซึ่งเนี่ยผมมองว่า การหยอดอะไรพวกเนี้ยอยู่ในโพซิชันของหนังที่เป็นเหมือนหนังแอคชั่นนะเออพูดได้ว่าอันเนี้คือแอคชั่นดราม่าเป็นแอคชั่นดราม่าที่ค่อนข้างที่จะโอเคเอออยู่ในโพซิชันที่พรีเซนต์ให้กินง่ายนี่กินง่ายแล้วนะสำหรับผมกอซิล่าภาคนี้ถือเป็นกอซิล่าในภาคที่กินง่ายแล้วนะครับผมแล้วก็ดูไม่น่าเบือ่อโอเคมันจะมีช่วงเริ่มๆที่เอื่อยๆหน่อย นี่ครับมันเล่นเรื่องคนเรื่องอะไรแต่แต่ผมมองว่าผม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 ดูเพลินน่ะผมดูเพลินน่ะตอนที่ชิคิชิมะมันมาอยู่บ้านแล้วมันก็เฮี้ยแบบตัดเพาอตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่ในซากปล่าหักพังจากบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมโนริโกะกับอากิโกะมาก็เป็นเหมือนขอทานเลยนะโฟิลนั้นเลยสภาพคือเป็นเหมือนขอทานเลยหลกละเหเล่ล่อนมา เจอแล้วสามคนนี้มันก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่เกี่ยวกันด้วยซ้ําแต่มึงอยู่กันเหมือนเป็นแบบสามคนพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนั้นนะครับตอนหลังก็มีการเชียร์อัพนะเอ,อ่อเพื่อนและพี่ที่สนิทกันมันก็เชียร์อัพเออมึงชิคิชิมะมึงเปิดใจแล้วคบกับโนริโกะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่มึงนึกภาพปะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ภาพแฮปปี้เอนดิ้งที่มันจบสามคนมาเจอกันนั่นเป็นภาพที่ผมเชื่อว่านะชิคิชิมะก็เปิดใจแล้วแหละว่าเฮ้ยโนริโกะ เเราเรามาคบกันนี่คือครอบครัวนะสามคนพ่อแม่ลูกเราจะอยู่ด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะมากแล้วอากิโกะนี่ก็เป็นเหมือนลูกของเราเรามาอยู่กันแบบสามคนพ่อแม่ลูกแล้วดูแลเด็กคนนี้เถอะแต่มึงนึกภาพปะเขาจบด้วยภาพอันอบอุ่นที่ซีอูที่ต้นคอว่าอากิโกะแม่งมีชีวิตรอดอยู่ได้อีกไม่นานมันไม่ต่างอะไรจากเวลาคุณดูแบบว่า,าโฆษณาไทยประกันชีวิตอะ ที่สุดท้ายแม่เป็นมะเร็งต้องอยู่ได้อีก1ปีอยู่ได้อีกไม่นานอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบนั้นเลยเว้ยซึ่งผมมองว่าค่อนข้างเศร้าจบค่อนข้างเศร้าผมเลยรู้สึกว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะใน minus one นะโพเซนของคนนะมันดูค่อนข้างมี Impact มันเป็นหนังที่เล่าดราม่าดี Impact ของดราม่าดีในขณะที่ซีนแอคชั่นก็พรีเซนตออกมาได้ดีด้วยถือว่าเป็นก o อซีล่า ภาคที่สําหรับผมคือกลางที่สุดแหละกลางนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเฉยๆกลางๆไม่สนุกไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าก็ซิล่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีโพสชั่นที่แบบทุกคนดูได้เอางี้ก็ซิล่าเมืนัดวันเป็นภาคที่ผมกล้าแนะนําว่าเฮ้ยมึงลองไปดูนี่คือก็ซิล่าที่สนุกโอเคมันไม่มีลิงยักษ์มาใส่ออิมพีิตี้กันเหล็ดแล้วซัด ต่อยหน้ากันกับลิงอะไรมันไม่มีอะไรอย่างนั้นแต่มันก็สนุกแล้วไอ้เฮียคือทุกครั้งที่ก็อซิล่าขึ้นมามันก็ยังคงมีซิเกเนเจอร์ตื่น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 ไอ้สัตว์คนลุกอ่ะไม่รู้กูชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับผมก็ซิล่าไมนัสวันทําได้ดีนะครับเรื่องการแสดงผมก็มองว่าโอเคนะครับปกติแล้ว หนังญี่ปุ่นนะเออโดยเฉพาะหนังจากมังงะเนี่ยมันจะโอเวอร์แอคติ้งผมพูดทุกครั้งเลยเว้ยมันมีคนที่ก็พยายามอธิบายกับผมเหมือนกันว่าการแอคติ้งในหนังญี่ปุ่นนะมันมันเป็นอย่างนี้คนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ผมก็ยังยืนยันจริงๆว่ามันมีหนังญี่ปุ่นที่โอเคมันมันมีสวัการตกใจที่เอ๋เนเฮอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีความโอเวอร์อยู่เหมือนกันแต่โอเวอร์ ยิ่งเวลาอยู่ในหนังยิ่งเป็นหนังที่สร้างจากมังงะ live a อคชั่น่ะมันโอเวอร์กว่าคนปกติทําไปเยอะมากซึ่ง minus one เป็นอีกเรื่องที่เนี่ยญี่ปุ่นไม่เห็นต้องเวอร์ติ้งเลยก็ได้ไม่ต้องเวอร์ติ้งเลยแล้วมันดูดีด้วยแล้วผมมองว่า acting ใน m i n one มันก็ดูโอเคด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ดูโอเคใช่ไหมผมว่ามันดูโอเคอยู่ในระดับที่แม่งรับได้แล้วดูสวยดูดีเลยอะ่ะสนุกเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงสำหรับผมผมชอบ นะครับเรื่องการตัดต่อผู้ประชันโอเคโอ้โหก็ซิล่าออกทุกครั้งมีซีนคลายแม็กมีซีนจำเชื่อผมดิถ้าใครดูก็ซีล่าจบปับ๊บมันจะเกิดอารมณ์แบบเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์ที่คุณชอบอ่ะมันจะเกิดฟีลลิ่งนั้นเลยก็คืออยากดูซีนนี้อีกรอบอยากดูซีนนั้นอีกรอบอยากดูฉากนั้นอีกรอบอยากดูฉากนี้อีกรอบนะเป็นไหมคือผมเป็นเชื่อปะ่ะดูจบ m มนัส o เนี่ยผมแม่งไปกรอดูไอ้จังหวะ ไอเนี่ยอีกรอบก่อนรีวิวเนี่ยผมไปดูมาอีกรอบนะแต่ดูแค่จังหวะไอตอนที่มันแบบรวมตัวกันตอนท้ายแล้วไปจมกอซิล่าตอนนั้นเออผมดูอีกรอบโคตรมันไอเฮีย้ยวมันสัตว์การใช้ชีวิตของ3ามคนเนี้ยที่แม่งต่างคนต่างทิศทางคือมึงลองนึกภาพว่าไอสามคนเนี้ยไม่ไม่เกี่ยวเฮี้ยอะไรกันเลยสิ่งที่ทําให้สามคนนี้เป็นครอบครัวก็คือความยากลําบากความกดดัน จากพิษสงครามจากภัยสงครามที่เกิดขึ้นสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นทำให้คนแปลกหน้าสามคน จะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกับเป็นพ่อแม่ลูกไอ้ที่มันคือการสะท้อนมุมมองนี้ได้อย่างชัดเจนและอย่างดีเลยนะน่ครับและใครรู้สึกอย่างไรกับกอสลเซามินัสวันก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแชร์กันแชร์กันแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอภัพนะครับตัวล่าสุดของเขาคือรดนมเย็นนะครับกระปุกละส0บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นเดลเว่นทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทมันสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอภัพอีกด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านดปไ หนังพร้อมกับผมเรื่องเดทผัวนผู้บรินไอเฮียหนังเรื่องนี้คือไอ้สัตว์นี่คือสุดทางของมาเวลอ่ะผมอยากชวนทุกคนไปดูดิไอ้สัตว์ถ้าหนังเรื่องนี้มันเฮียเนี่ยเดี๋ยวกูด่าแม่งในโลงเลยแต่ถ้าหนังเรื่องนี้มันดีกูก็จะอวยหนังเรื่องนี้แม่งคาโรงในโลงเลยสัตว์และที่สําคัญก็คือครั้งนี้เดทผวนผู้บรินผมอยากได้แบบ ชาวด้อมน้ําถูดแล้วพวกเรามีแต่พวกเราทั้งลุงโรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนี่คือโรงหนังของเราเลยเออเพราะฉะนั้นนะครับใครสนใจที่จะไปดูหนังกับหนอน ในเรื่องเดทหวนุ่มูรีนนะครับก็ลิงก์อยู่ในดีสิปชั่นด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ก o o g l e Form เอาไว้นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องวันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแต่จะพยายามให้เป็นเดย์วันให้ได้แล้วส่วนเรื่องราคาบัตรอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้คิดราคาอะไรเบอร์มากครับภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรทับใจหรือที่จับแต่ก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยมันเสมอคุณจะรู้ได้ยงไงครับก็ต้องไปดูตัวเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนรรััคคสบบ